สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ออกมาเคลื่อนไหวกับประเด็นการเมืองอยู่ตลอดสำหรับสาวมิวรักนาราที่แจ้งเกิดในบทนางเงือกมีนางนุชจากละครรักนี้หัวใจมีครีบล่าสุดก็เลยทำเอาแฟนๆใจหายไปตามๆกันเมื่อสาวมิวได้ทวิตข้อความสั้นๆว่าละครแคนเซิลไปแล้วฮ่าฮ่าก็เลยทำเอาชาวเน็ตอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่าเธอออกมาพูดถึงเรื่องการเมืองหรือเปล่าก็เลยทำให้โดนปลดแบบนี้แต่เพื่อความคลายความสงสัยสาวมิวก็รีบชี้แจงว่าทุกคนมันไม่ใช่เพราะว่าเรื่องการเมืองนะครับทางผู้จัดเขาเปลี่ยนตัวนางเอกซึ่งมิวเล่นรับเชิญเป็นนางเอกตอนเด็กๆก็เลยโดนเปลี่ยนด้วยครับไม่มีอะไรนะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยแต่ก็โดนบอกว่าวันนี้เลยแต่ใดๆก็คือผู้จัดการฉันน่ารักมากๆนางเอกเกี่ยวไม่เกี่ยวกับการเมืองก็ช่างมันทำในสิ่งที่หนูอยากจะทำก็พอเรื่องของคอมเอาท์เนี่ยมันไม่ควรเป็นเรื่องของการกล้าไม่กล้าเลยนะมันควรเป็นสิทธิ์ของเราที่จะวิจารณ์ได้อย่างอิสระเอ๊ะ